ดูท่าทีของฝั่งสหรัฐบ้างนะคะล่าสุดสหรัฐได้ประกาศเลื่อนการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าด้านนิวเคลียร์กับรัสเซียค่ะจอห์นเคอร์บี้โฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงเมื่อวันนี้นะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาบอกว่ากองทัพสหรัฐจะเลื่อนการทดสอบขีปนาวุธMinuteman 3ซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลยิงข้ามทวีปหรือ ICBM มีพิสัยการยิงไกลระยะ 9,660 กิโลเมตรด้วยความเร็ว 24,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อลดปัญหาขัดแย้งกับรัสเซียหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเพิ่งสั่งการให้หน่วยรบด้านนิวเคลียร์เตรียมพร้อมขั้นพิเศษทำให้หลายฝ่ายเกรงว่าการรุกรานยูเครนของรัสเซียอาจลุกลามเป็นสงครามนิวเคลียร์ได้อีกทั้งนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียก็ออกมาเตือนว่าสงครามโลกครั้งที่3จะเป็นการขัดแย้งด้านนิวเคลียร์อันเป็นการเติมเชื้อไฟให้ชาติตะวันตกรู้สึกวิตกมากขึ้นค่ะเคอร์บี้หวังด้วยว่าการตัดสินใจเลื่อนทดสอบขีปนาวุธนิวมิชแมนขีปนาวุธมินิชแมน3ของสหรัฐจะเป็นตัวอย่างให้รัสเซียเพื่อช่วยกันลดความเสี่ยงของการเผชิญหน้าด้านนิวเคลียร์พร้อมกล่าวถึงสถานการณ์สู้รบในยูเครนว่าขบวนรถของกองทัพรัสเซียได้มุ่งหน้าสู่กรุงเคียฟแต่ได้หยุดชะงักไปด้วยหลายเหตุผลรวมทั้งถูกต่อต้านจากกองกำลังของยูเครนด้วยขอบคุณที่รับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ